สวัสดีคุณอั๋นนะครับปรึกษาหน่อยครับตั้งแต่ปลายปีจนถึงตรงนี้ยังขายไม่ได้แม้แต่ทีเดียวจะทำอย่างไรหัวเนี้ยช่วงนี้บ่นกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรน Lazada นะครับผมเป็น Lazada Seller Ambassador นะครับและเป็น Lazada Certified Trainer ของ Lazada นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน Lazada ที่ช่องของผมได้เลยนะครับสวัสดีคุณอั๋นนะครับปรึกษาหน่อยครับตั้งแต่ปลายปีจนถึงตรงนี้ยังขายไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวจะทำอย่างไรหัวเนี้ยช่วงนี้บ่นกันทุกคนเลยนะครับซึ่งผมพูดตรงๆนะผมอันนี้ขออนุญาตยอมรับเลยส่วนตัวผมก็ยอดตกแต่ไม่ได้ถึงกับว่าขายไม่ได้นะคือยอดตกลงแต่ขายได้นะนะครับตรงนี้เนี่ยมาคุยกันตรงนี้ก่อนว่าตั้งแต่ปลายปีจนถึงตอนเนี้ยสาเหตุเบื้องต้นจริงๆมันจากอะไรผมมาลองเข้าไปอ่านตามโพสต์ต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ดูร้านค้าใหญ่ๆก็บ่นนะครับบอกว่าก็มียอดตกลงนะครับแต่บางร้านก็ไม่ได้ตกก็ยังทรงๆอยู่นะครับคือสาเหตุเนี่ยผมวิเคราะห์ว่ามาจากว่า1เรื่องของมันเป็นช่วงติดต่อระหว่างวันหยุดยาวที่คนใช้เงินไปหมดแล้วนึกออกมั้ยครับใช้เงินไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มีเงินที่จะจับจ่ายให้สอยหรือช็อปสักเท่าไหร่นะครับจะมีอีกทีนึงก็คือสิ้นเดือนนี้ที่เงินเดือนออกถูกต้องไหมครับ2นะครับสถานการณ์นะครับโควิดนะครับยังอยู่ทำให้คนยังเซฟเงินในช่วงต้นปีอยู่นะครับ3คู่แข่งก็มากขึ้นนะครับ3คู่แข่งมากขึ้นคนเข้ามาขายเยอะขึ้นมันก็เกิดทำให้กระจายความเสี่ยงก็กระจายรายได้กันไปทราฟิกเข้าร้านนั้นบ้างร้านนี้บ้างนี่ครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมอธิบายไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเรื่องของการเช็คก่อนว่าร้านค้าเราเนี่ยทราฟิกตกเมื่อทราฟิกตกยอดขายมันก็ไม่เกิดจากอะไรบ้างยังไงรบกวนคุณอ่านเนี่ยลองเข้าไปดูไลฟ์ผมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสักรอบนึงนะครับต่อมา4สินค้าของเราอะครับอันนี้อยากให้ไปดูสินค้าเลยนะสินค้าเราอะมันอาจจะไม่ใช่สินค้าที่มีความต้องการนะครับหรือไม่ใช่สินค้าซื้อซ้ำมันไม่ใช่สินค้าที่ต้องการทันทีนะครับแล้วไม่ใช่สินค้าซื้อซ้ำด้วยซื้อซ้ำมันเป็นสินค้ากลุ่มไหนครับหลักๆก็จะเป็นพวกกลุ่มปัจจัย4มันก็ทำให้คนไม่ถูกกระตุ้นในการซื้อเพราะไม่ได้รีบมันไม่ได้ไปแก้เพนพอยต์อะไรเขาในอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มนี้ก็ได้เราต้องลองเช็คดูนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละ4เหตุผลนะครับจะทำยังไงดีนะครับผมรบกวนย้อนกลับไปดูสัปดาห์ที่แล้วก่อนแต่ผมอธิบายเบื้องต้นได้ก็คือว่าลองเช็คสินค้าเราก่อนว่าสินค้าของเราอะเป็นสินค้าซื้อซ้ำไหมหรือเรามีคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วให้ไปที่วิเคราะห์ธุรกิจนะครับวิเคราะห์ธุรกิจก่อนเลยครับนะครับไปดูวิเคราะห์ธุรกิจว่าสินค้าของเราอะนะครับมีคนที่ไหนมีคนเข้าดูหรือไม่มีคนเข้าดูหรือมีคนเข้าดูแล้วไม่ซื้อเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์แหละนะครับคราวนี้ที่ถามเพิ่มเติมบอกว่าเกี่ยวกับการลดการมองเห็นไหมถ้าโดนตัดคะแนนแล้วลดการมองเห็นมีส่วนครับมีส่วนนะครับมีส่วนอย่างมากเลยนะครับว่าถ้าร้านเราโดนตัดคะแนนความประพฤติแล้วมันลดการมองเห็นเนี่ยมันก็ทำให้คนไม่เข้าร้านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้ลองเช็คเรื่องของสินค้าในร้านทราฟิกต่างๆว่าบางทีเราอาจจะต้องโฟกัสสิ่งตัวที่มันขายดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วมันไปไม่ได้อาจจะต้องมองหาสินค้าใหม่แล้วนะครับเคลียร์สต็อกสินค้าเก่านะครับจัดโปรลดราคาเข้าแคมเปญอะไรก็ตามนะครับทำโปรลดราคาเคลียร์สต็อกเก่าแล้วเริ่มหาสินค้าตัวใหม่เข้ามาอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรารอดในช่วงนี้ก่อนนะครับเอาใจช่วยเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันละเอียดอ่อนนะครับเนื่องจากว่าสินค้าของทุกคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันทุกร้านนะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับการดูแลการพัฒนาร้านแต่ละคนก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับแล้วก็คู่แข่งอีกอะไรอีกใช่ไหมเรื่องของคะแนนเรื่องของระบบอะไรต่างที่มันจะต้องศึกษานะครับพยายามทำเป็นสเต็ปตามนี้ก่อนละกันเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรน Lazada ด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบน Lazada ได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรน Lazada นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ